คือจริงๆตลอดเวลาเนี่ยผมจะเป็นคนที่ค้นหาไมครแบรนด์อยู่เรื่อยๆว่ามันมีแบรนด์ไหนหน่าสนใจน่าซื้อน่าใช้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ไปเจอของเด็ดมาอีกประมาณ2อสแบรนด์ซึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าคืออะไรนะครับซึ่งแบบดีมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ซื้อแน่นอนตอนนี้กาลังเลือกรุ่นอยู่นะครับราคาไม่แรงมากด้วยแบรนด์ไมครแบรนด์อันแรกที่อยากเอามาให้ดูนะครับแล้วก็น่าสนใจมากเลยเผื่อใครจะไปกดตามไปกดได้นะครับชื่อ Echo Neutra แบรนด์นี้นี่ Echo Neutra คือ เออน่าจะเป็นแบรนด์ฝั่ง UK มั้งถ้าจะไม่ผิดนะหรือว่าเวลาอยากจะรู้ว่าเมคโครแบรนด์นั้นเป็นของประเทศอะไรอะ่ะลองดู c o n แทคอารแล้วก็ดูสำนักงานใหญ่เขาอิตาลีอ่ะอิตาลีใช่ใช่ใช่เอ็กโคนิทเนี่ยเป็นแบรนด์ที่หน้าตาดูแบบโมเดินโมเดินอะคืออย่างโลโก้ฟอนต์อะก็ดูโมเดิลมากดูแบบเรียบง่ายมากแล้วก็ดีไซน์ในการจัดการจัดวางทุกอย่างคือมันดูลงตัวมันดูแบบ มีสไตล์มีความแบบสมมาตรมีการจัดวางที่ดีมากๆนะครับการใช้ฟอนต์การใช้ตัวเลขการใช้เส้นสายเขาอะผมว่ามันดูลงตัวมากเราไล่ดูทุกเรือนเลยก็ได้นะครับคือ Echo n e u t r a เนี่ยมันจะมีซีรีส์ o n Face อันนึงที่เจ๋งมากอย่างตัวด้านบนเนี่ยเป็น,คนโครโนกราเพิ่งเปิดตัวมาราคาแรงหน่อยนะประมาณแบบเกือบเกือบแสนเลยแต่ว่าตัวที่แบบมันเป็นฟิลวอชอย่างเงี้ยราคาแบบ600กว่ายูโรก็ถือว่าแบบราคาไม่แรงมากนะแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูแบบ ดูคลีนดูเรียบร้อยมากเลยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูสักเดือนนะสีขาวนะประมาณอย่างเงี้ยไซส์กำลังพอดีพอดีเลยยี่ห้อนี้ไม่ได้ทำไซส์ใหญ่มากนะครับ40ม mm ิลอะไรแบบนี้แล้วก็นายการ e x p l o r e ลอะไรอย่างเงี้ยด้านบนก็เป็นรูปภูเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยลองดูรูปจริงอะ่ะเนียนตาจังเลยนะครับดูคลีนอย่างเงี้ยดูเรียบร้อยแบบหือ สวยมากนะอันนี้ผมผมชอบมากเลยแล้วก็เป็นสวิสแมสด้วยนะครับสเปคต่างๆนานานาก็ดีใช้เซริต้าเอสบิวสองก็คือดีมากๆนะอย่างอันนี้เป็นโครโนกราฟตัวที่แบบไม่ได้เป็นตัวใหม่นะครับราคาก็ประมาณพันสามร้อยก็เหรียญก็ตกอยู่ประมาณ6กเจ็ดหมื่นก็แพงอยู่นะแต่อย่างตัวที่แบบมันเป็นมูนเฟสหรือว่าตัวธรรมดาอย่างเงี้ยอันนี้คือตัว39มิมลตัวเรียบๆซึ่งเป็นฟูล o ูมหน้าปัดเป็นฟูล o ูมแบบนี้เชื่อเลยว่าหลายๆคนจะชอบแน่นอนนะครับหน้าขาวๆคลีนๆ clean, clean แล้วก็ เข้าที่มือปั๊บเลืองแสงมาทั้งก้อนอย่างเงี้ยนะฮะชื่อรุ่นเ w a y round เลยสักอย่างหนึ่งเนี้ยผมยังไม่ได้ลึกมากนะแต่ว่าผมเห็นมาหลายเรือนแล้วแบบผมยังเลือกไม่ถูกเลยนะครับอย่างเงี้ยคือดูดีมากนะแล้วก็ทีเด็ดที่สุดเลยนะครับที่อยากให้ดูคือตัวนี้เพื่อนๆสุดจริงนะฮะเป็น moon ฟส a มีทั้งแบบ big moon แล้วก็แบบเป็น moon ฟส a ที่เป็นเซี่ยวนะครับซึ่งอันเนี้ย moon ฟส a แบบเป็นเซี่ยวเนี่ยเพื่อนเ,อนเอนลองดูจาน moon ฟส a s e ดิโอ้โหแบบตรงเนี้ยด้านล่างอะ่ะมันดูแบบ เออมันดูเป็นดีไซน์ที่มันดูโมเดินอะคือปกติมูนเฟสมันจะคลาสสิกมากๆแต่อันนี้มันมันโมเดินมากอะการวางฟอนต์การใช้อง์ประกอบต่างๆของเขามันเก๋มากเลยนะครับอย่างเงี้ยดูภาพมูนเฟสข้างในก็เป็นรูปพระจันทร์จริงๆด้วยนะครับแล้วก็รูปภาพจริงก็ประมาณเนี้โอ้โหสวยมากนะหรือว่าจะเป็นตัวมูนเฟสแบบบิ๊กมูนก็เป็นพระจันทร์ทั้งก้อนเลยแล้วก็เอาเข็มชี้เอาว่าตอนนี้อยู่สเตจไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นรูปพระจันทร์เต็มๆนะครับนี่สูงเข้าไปดูใกล้โอ้ เด็ดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่กําลังเล็งๆอยู่นะครับเนี่ยราคาก็ประมาณ6 8 8ก็4 5่ห0 0หมื่นก็ราคาไม่ได้ถูกมากอารมณ์ประมาณแบบเหมือนคิดโซเฟอร์บอร์ดะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ก็มีดีไซน์ที่ดูยูนิคดีนี่ประมาณนี้พวกลมดําบูลเฟสจริง,รงๆถ้าเกิดให้มองผ่านๆก็อาจจะคล้ายๆกับ i w c ในบางรุ่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเส้นสายมันเหมือนแบบถ้าให้แบบเปรียบเทียบจริง,รงนะผมว่ามันเหมือน IDWC รวมร่างกับโนโมอร์สอะประมาณนั้นเลยออกมา ประมาณอย่างเงี้ยนะครับดูเรียบๆง่ายๆสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เล็งๆไว้คิดว่าน่าจะได้ซื้อเร็วๆนี้นะครับก็ลองดูนะแล้วก็อีกสักแบรนด์หนึ่งดีไหมนะฮะ m o เอลแอนด์ Co. อันนี้ก็ไปเจอมาโดยบังเอิญเหมือนกันนะครับหลังจากที่ไปดูไปไถ่ไถ่ไอพวกไมโครแบรนด์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เห็นแบบโดยบังเอิญอะซึ่งแบบโอ้โหเห็นครั้งแรกแแบบ ชอบมากเลยคือหน้าตาแบบนี้มันจะเป็นนาฬิกาที่มาแนวอินทิเกรตเรสเลตประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทรงเขาแบบหน้าปัดจะดูแบบวินเทจนิทหนึน่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับสีแบบเขียวเขียวฟ้าฟ้า,ฟาสีดําซึ่งเรือนที่ผมเห็นมาคือเรือนสีดําตรงกลางตัวนี้นะครับดำทองซึ่งปกติผมไม่ได้ชอบนาฬิกาดาทองนะแต่ว่าเรือนเนี้ยทรงเคสกับสายเขาแบบมันสวยมากอะ่ะมันทําดีมากเลยเดี๋ยวผมลองเลือกมาสักอันนึงแล้วกันนะครับที่แบบมันดูน่าสนใจนะอาจจะเป็นตัว ตัวดําท้องแล้วกันเป็นตัวแรกที่ผมชื่นชอบนะฮะ Dark Star สังเกตดูจุดที่ชอบนะคืออันดับแรกคือตัวเคสก่อนมันก็จะดูแบบมนๆกลมๆใช่ไหมครับไซส์เนี่ย39มิลน,นะแต่คิดว่าน่าจะกลางประมาณหนึ่งเพราะาทรงเคสเนี่ยค่อนข้างจะแบบมาอ้วนๆนะครับแล้วก็ราคา800ยูโรก็ตกแบบประมาณสัก3-4หมื่นอะไรแบบนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเนี่ยคือสายเพื่อนๆลองดูพวกที่มันเป็นสายเหล็กเนี่ยสายเหล็กหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆผมว่าทรงมันแบบ Hey, มันเหมือนเป็นตีนตะขาบรถถังอะไรแบบนี้แล้วฟินนชชิ่งมันดูดีมากอะ่ะแล้วก็มันน่าจะเป็นทรงที่ขึ้นคอแล้วแบบมันได้มิติความสวยงามมากๆนะครับด้านหลังก็เป็น3.69คือรุ่นนี้ชื่อรุ่น369โมเดลนี้นะครับแล้วก็ดาร์กสตาร์เนี่ยคือชื่อสีแบรนดน์นี้มีแค่2โมเดลนะครับซึ่งไอ้369เนี่ยก็ว่าเท่ละนะครับเพื่อถ้าลองมาดูอีกโมเดลหนึ่งคือ3 6 9เนี่ยจะสั่งเนี่ยมันต้องรอแบบปลายปีอะ่ะถึงจะเริ่มได้นะครับเริ่มได้ของอะ่ะออกโทเบอร์เดือน, 10, น่ิันมีของเลยนะก็คอ เดือนที่ชื่อว่า528528จะเป็นทรงอย่างนี้เหลี่ยมๆเลยคือเหลี่ยมจะจัดซึ่งเห็นอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่ามันใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆมันเล็กนะเนี่ยข้อมือเล็กๆก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าคือลักทุลักษ์มันสั้นมากเป็นนาฬิกาที่แบกทุกกดคือขนาดเคสไซส์อะ่ะใหญ่มากนื่อยไหมครับความกว้างอะ่ะอย่างใหญ่เลยแต่ลักทุลักษณ์สั้นมากๆดังนั้นพอมันอยู่บนข้อมือเล็กๆเนี่ยมันก็เลยออกมาเหมือนไอรูปด้านซ้ายอะ่ะที่แบบเฮ้ย ยังไงเนี่ยมันทรงแบบแปลกๆดูประหลาดๆด,ดีนะครับซึ่งดีไซน์เขาเก๋มากอ่ะมันจะมีความเยื้องสูนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออมันน่าใช้นะเนี่ยผมว่าเขาดีไซน์มาเก๋นะทำมาดีเลยนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูขนาดเซตไซซิ่งเขานะ mm hmm. ความกว้าง45มิลน,นะเพื่อนๆคือใหญ่จริงแต่ลักทุลักอ่ะ41คือแบบฮ้ลักทุลัก41นี่คือ เล็กกว่าขนาดตัวเรือนของหลายๆย,ยี่ห้ออีกลักทุลักนี่คือรวมขาได้ด้วยนะครับเพื่อนๆรวมขากลางๆเลยอะเก๋ okay, มากเดี๋ยวรอดูว่าอนาคตจะมีโอกาสได้ซื้อใหม่นะครับเท่มากเลยตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่กําลังเร็งๆอยู่ซึ่งเนี่ยช่วงนี้ผมกําลังหาะไรแบบเนี้ยมาลองใส่ใช้งานลองดูลองแบบนูน่นลองนี่นะครับลองหายี่ห้อใหม่ๆที่มันดูแปลกๆมาลองใช้งานดูนะครับสนุกมากไมโครแบดนี้อบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกมากๆนะครับมีหลากหลายรูปแบบสุดๆเลยนะครับ